อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือพายุโซนร้อนคาจิกินะครับแม้ว่าศูนย์กลางของพายุไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่ว่ามีผลให้พรุ่งนี้ภาคอีสานจะมีฝนหนักเกือบทุกจังหวัดต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุลูกใหม่เป็นดีเพรสชันระดับ2นะครับจุดศูนย์กลางใกล้เกาะไหหลำของจีนมุ่งหน้าทางตะวันออกของประเทศเวียดนามคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นโซนร้อนระดับ3และมีชื่อว่าคาจิกิโดยประเทศญี่ปุ่นเป็นคนตั้งชื่อซึ่งหมายถึงปลาทะเลที่สวยงามแม้พายุลูกนี้จะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่ว่าอิทธิพลของพายุทำให้พรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนหนักถึงหนักมาก19จังหวัดภาคเหนือกระทบ10จังหวัดภาคกลางอย่างน้อย8จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดและภาคใต้6จังหวัดทำให้มีฝนหนักตั้งแต่คืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่4นะครับจึงจะเริ่มดีขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือนครพนมสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วทำให้หลายจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลของพายุโพดูนมาก่อนก็จะมีปริมาณสะสมมากเพิ่มขึ้นนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหลงๆไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นตัวนี้นะครับและเหลงๆนี้ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเราเพราะว่าทิศทางของเขาก็จะไปที่ไต้หวันนะครับแนวทางจะไปทางนี้แล้วก็วกขึ้นไปสูงขึ้นไปเลยนะฮะหายไปเลยไม่มายุ่งกับเราแต่ตัวนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับตาเหตุที่ต้องจับตาก็คือว่าน้ำยังไม่แห้งนั่นเองนะง่ายๆนะน้ำยังไม่แห้งแล้วตกลงมาอีกก็จะแย่มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่นอกจากนี้ยังมีตัวการอื่นก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ลมทั้งแนวร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนในช่วงนี้มีกำลังแรงเพราะฉะนั้นภาพรวมของประเทศไทยทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมีฝนตกมากขึ้นพายุโซนร้อนคาจิกิมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าต้องเฝ้าระวังถึงวันที่5กันยายนนี้แม้ว่าฝนตกน้อยลงแต่ว่ามีน้ำสะสมอยู่ยอดเขาอาจจะไหลหลากลงมาสมทบเพิ่มอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดูนนะครับวันนี้ยังมีน้ำท่วมใน9จังหวัดคือน่านเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรอำนาจเจริญยโสธรขอนแก่นอุบลราชธานีและร้อยเอ็ดตั้งแต่29สิงหาคมถึงวันนี้มีน้ำท่วมขังทั้งหมด26จังหวัด84อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 42,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต7คนสูญหาย3คนสถานศึกษาได้รับผลกระทบ228แห่งนาข้าวเสียหายกว่า 600,000 ไร่ด้านปศุสัตว์นั้นที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบเกือบ 700,000 ตัวจากนี้ไปปภ.จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมต่อไปนะครับ